มากันต่อเอฟที่2เรื่องของแฟชั่นครับที่พี่มายเห็นว่าก็มีผ้าหางกระรอกใช่ไหมครับครับเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วพี่มายเนี่ยเอาว่าพี่มายคือเวลาคนจะพูดถึงพี่มายก็คือเรื่องผ้าไหมเรื่องผ้าหางกระรอกเรื่องผ้าเนี่ยเขาจะเป็นนึกถึงปักทงชัยมาก่อนนะครับอาจารย์ครับผมเพราะว่ามันโด่งดัง คือพี่มายเนี่ยผ้าหางกระรอกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่ขึ้นชื่อเหมือนแบบเนี้ยเพราะว่ามันยังเป็นการใช้ในเรื่องของทำใช้เองทำใช้กันเองไม่ถือว่าโด่งดังจนออกนอกหน้าเป็นที่ติดหูคนยังไม่ค่อยรู้จักครับมันก็เลยคนในเมืองเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วมันก็ไปทำอยู่ตามตำบลครับผมนะครับไปทำอยู่ตามตำบลบ้านนอกอะไรเงี้ยฮะซึ่งจะใช้ทีก็ถึงได้เข้ามานั่นกันทีนึงตมัดเด็ดมันคืออะไรครับมันเป็นวิธีการทอหรือวิธีการทอลายของมันวิธีการทอผ้ามันก็จะไม่เหมือนแตกต่างกับของปักธงชัย อะไรฮะแล้วมันก็จะเป็นแบบผ้าพื้นเมืองถ้าส่วนใหญ่เขาใส่กันช่วงไหนครับช่วงงานพิธีงานประเพณีครับโดยหลักแล้วผู้สูงอายุอะไรต่างเขาก็ทำใช้เองก็ใส่กันไปวัดไปวาไปอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้เป็นเอามาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมกันเท่าไหร่ครับผมครับไม่ได้เหมือนที่ปักธงชัยแต่เป็นผ้าไหมใช่ไหมครับมันเป็นคล้ายๆแต่ไม่ถึงกับไหมแบบปักธงชัยนะครับไหมคล้ายไหมแต่ลายมันขึ้นกับลายขึ้นกับลายด้วยอะไรด้วยครับผมแต่มันก็ใช้ไหมแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเพราะปักธงชัยเนี่ยไหมมันจะละเอียดจะอะไรเงี้ยฮะมันเหมือนเขาเรียกอะไรช่างฝีมือกับช่างชาวบ้านอ่ะมันจะต่างกันตรงนี้ครับ มันก็เลยการพัฒนามันใช้แบบชาวบ้านคือฝั่งของที่พี่มายเนี่ยอาจจะมีความเป็นแบบใช้มือทำอ่ะเป็นแบบเมนนวลแต่ว่าที่อื่นอาจจะแบบมีนวัตกรรมต่างๆเข้าไปเพื่อส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมไปแล้วครับอาจารย์ครับถ้ามองในเรื่องของเมืองแฟชั่นเราก็จะคิดถึงฝรั่งเศสมิลานใช่ไหมครับครับผ้าหางกระรอกผ้าไหมหางกระรอกแบบนี้มันพอจะเป็นในทิศทางนั้นได้ไหมครับจริงๆผมเพิ่งไปงาน Hermes in the Making มาก็จัดที่ไอคอนสยามก็จะคล้ายๆเหมือนที่พี่วิมลพูดก็คือก็ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะเพราะว่าในเชิงรายละเอียดเพราะเราก็รู้ว่ามันแพงครับเราก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะไปทำความสนใจมันผ้าพันคอผืนก็ราคาไม่เท่าไหร่ผืน 40,000 กระเป๋าละ 500,000 อะไรเงี้ยมันก็เหมาะสมสำหรับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรานะครับคราวนี้ประเด็นที่ไปเจอมาก็คือในแบรนด์ Hermes เองเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งในแบรนด์ของโลกแล้วกันนะครับที่ตระกูลที่ตั้งมาเนี่ยยังคงไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนแบบหลุยส์วิตองอะไรพวกนี้ที่มีการซื้อเปลี่ยนมือไปแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เข้าไปเจอเนี่ยก็คือว่าเขาจะหยิบเฉพาะหมัดเด็ดของแต่ละเมืองเช่นเมืองนี้ทำเซรามิกเมืองนี้ทำเรื่องของตัวหนังเมืองนี้ทำเรื่องของตัวผ้าอย่างเมื่อกี้พอดีพูดถึงภาพของที่พี่มนบอกว่าเป็นเรื่องของตัวหางกระรอกนะครับอย่างของเอ็มเอสเนี่ยครับพอดีวิทยากรแกมาแล้วมาทำงานให้ดูแกบอกว่าผ้าพันคอผืนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกผืนละ 40,000 กว่าบาทใช้ไหมทั้งหมดเนี่ยมาจากไหม300ตัวถ้านับเป็นดึงไหมมายาวๆเลยเนี่ยผืนนี้ยาวประมาณ4กิโลกว่าโอ้โหไปพอฟังดูแล้วมันก็ก็สีเบานะก็น่าจะแบบแต่ความน่าสนใจมันเป็นที่เมื่อกี้พี่พิมลบอกว่าผมก็เลยถามว่าแบบเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยกว่ามันจะทอมาได้กว่ามันจะมาทำผืนได้เนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่าโอ้ยเราฝึกช่างฝีมือแรงงานเราเนาะอย่างแค่คนที่เป็นคนทำสกรีน3ปีวิธีการเย็บอย่างเงี้ยนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยวิธีการเย็บเข้าปลายมุมเนี่ยจะเป็นเย็บจากข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งเขาบอกว่าแตกต่างจากอิตาเลียนสไตล์ถ้าเป็นอิตาเลียนจะเย็บจากข้างบนลงข้างล่างเพื่อเก็บปลายครับเขาบอกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นทักษะของใครของมันแต่ภาพที่ออกมาก็คือมันมีความต่างแต่ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้พอดีคุยเรื่องเป็ดว่าเอ้ยของพี่มายอาจจะเป็ดไม่พอครับแต่ว่าของฝรั่งเศสเนี่ยไหมที่ใช้เนี่ยก็นำเข้าจากบราซิล วัตถุดิบจะมาจากต่างประเทศจริงครับแต่กระบวนการทั้งหมดทำโดยคนฝรั่งเศสในหมู่บ้านที่เก่งเรื่องนั้นโดยเฉพาะแล้วมีคนเข้าไปดูแลในเรื่องของตัวฝีมือแรงงานมุมหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องอาหารก่อนหน้านี้ครับผมก็เลยแบบสงสัยอะว่าลุงที่ทำเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยทำมาไม่นานหรอกทำมาแค่36ปีผมทำอะไร36ปีไอ้สกรีนสีนี่เราบอกใช่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่ากว่าที่จะมาทำงานที่นี่ได้เนี่ย Hermes มีโรงเรียนสอนเนี่ยอย่างน้อย3ปีวิธีการสอนก็คือเรียน1สัปดาห์ทำงาน3สัปดาห์พอมันย้อนกลับมาพี่พิมลบอกเลย
ว่าถ้าเกิดจะทำอย่างนี้จริงจังเนี่ยมีโอกาสว่าเราจะเอามาต่อยอดได้แต่ว่าก็จะต้องไปสนใจฝีมือแรงงานครับแล้วก็ผมก็ไปนั่งดูว่าแล้วเจนใหม่อ่ะมันจะเรียนหรอปรากฏว่าในวิดีโอที่เขาทำขึ้นมาระหว่างทางที่เดินดูในงานนะก็เป็นหนุ่มขี่บิ๊กไบค์มาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเลเซอร์เมเกอร์ละก็จะเป็นมาสเตอร์ของเลเซอร์เมเกอร์ละรอจบเรียนมาเพราะฉะนั้นอันนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วแบรนด์ที่มันดังงานวิชาชีพกับเรื่องของการต่อยอดเนี่ยยังจำเป็นแล้วก็เป็นหนทางที่ทำให้คนแบบสร้างรายได้ได้อยู่เนี่ยผมว่าอย่างพี่มายเนี่ยโอ้เมื่อกี้ก็เรื่องอาหารละอันนี้ก็เรื่องสิ่งทอที่คนอาจจะยังไม่รู้จักครับมันมีแพทเทิร์นของความต่างมันมีวิธีมีของใช้ต่างผมว่าโอกาสก็น่าจะมีเยอะครับก็ดีครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยได้พัฒนาได้ต่อยอดครับได้เสริมได้นำเสนอครับที่เป็นจุดเด่นนะครับมันสร้างได้ดีมากมันทำให้แบบเมืองมันจะ อย่างที่บอกครับว่ามันจริงๆพี่มายมันเป็นเมืองเก่าแล้วมันเป็นเก่าโดยที่แบบอยู่ต่อเนื่องครับฮะแล้วพอนั่นเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยถ้ามันได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยต่อยอดมันจะพัฒนาไปรูปแบบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากให้มันพัฒนาไปแบบเป็นเจริญแบบเมืองที่มันเจริญเป็นตึกใหญ่ๆเป็นตึกสูงๆเราก็ไม่ได้อยากได้นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนพี่มายเองก็ไม่ได้แบบโอ้โหต้องอะไรอย่างเงี้ยเลิศเลยเขาก็คือเป็นคนสงบเป็นเมืองสงบพี่มายเป็นเมืองเงียบเพราะเราเคยคุยกันอยู่นะครับว่าเราเคยคุยกันในกลุ่มมูลนิธิในผู้ใหญ่เนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำพี่มายเป็นเมืองเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยวครับผมเราต้องการเรื่องพวกนี้ครับจริงๆพอพี่วิมลบอกเนี่ยครับมันจะมีหลักคิดของความที่ส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์กับเมืองวัฒนธรรมซึ่งพอเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยครับมุมหนึ่งเขาก็จะไปทางสมมติบอลิวูดอย่างเงี้ยเรื่องของประเทศอินเดียเขาก็จะเลือกมาเลยเมืองนี้นะทำแบบนี้เป็นสร้างสรรค์เชิงซอฟต์แวร์นี่เป็นสร้างสรรค์เชิงอะไรอันนี้เป็น culture และเก็บเอาไว้ครับญี่ปุ่นส่วนใหญ่ครับถ้าเราเห็นกันเราจะสังเกตว่าไอ้เรื่องของเมืองมรดกวัฒนธรรมเนี่ยมันจะคงไว้เยอะกว่าซึ่งอันเนี้ย ถ้าไม่นับปัญหาของญี่ปุ่นที่คนเกิดน้อยคนสูงอายุเยอะนะครับโอกาสของเขาในการที่จะทำให้คนเข้าไปติดอยู่กับพื้นที่เงี้ยผมว่ามีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าพิมายเป็นเมืองมรดกแต่ไม่ได้เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้เข้าถึงไม่ได้มันมีความสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพของของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารในเรื่องของตัวเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ผมว่าอย่างเงี้ยก็เป็นเมืองที่แบบน่าจะดึงดูดให้คนอยากเข้าไปอยู่เลยครับนี่แหละครับทุกคนเรื่องผ้าที่เป็นเรื่องของแฟชั่นที่เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเมืองแฟชั่นได้หรือเปล่ากับที่พี่หมายครับ